การประชุมวันนี้เป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์จะให้การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเรียบร้อยแล้วขณะนี้มีคณะกรรมการที่ประชุมหน้าห้องประชุม301กับประธานการนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการครับท่านที่สองปฏิสันภาท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักและประจำครับและผมก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขาธิการครับวรเกียรติรัตนารงค์รัฐกรรมการกระทรวงกลาโหมรัฐกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านที่สามนายสุครองรัฐกระทรวงมหาดไทยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าในวันที่13กันยายน2565ซึ่งนับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในการนี้ขออนุญาตที่เรื่องที่นาหลายเรื่องโดยเฉพาะการเห็นชอบการเงินปีประจำปี2565ขอให้ฝ่ายเลขาดำเนินไปตามเดียวรับประยุทธ์ท่านเจ้าครับ